สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆ นะครับการเปรียบเทียบกล้องหน้าของเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Poco M3 Pro 5G นะครับถ้าเกิดว่าดูจากในไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่ามุมมองของตัว Poco M3 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะแคบกว่าเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro นิดหนึ่งนะครับคือมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กันสั่นเนี่ยเป็นกันสั่นแบบ EIS นะครับซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมเนี่ยหลังๆเนี่ยกันสั่นของเสี่ยวหมี่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ Dynamic Range ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าประทับใจของเจ้าตัว Poco M3 Pro นะครับด้วยกล้องหน้า8ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนเจ้าตัว Redmi เนี่ยเป็น Note 10 Pro เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล้องหน้า16ล้านเมกะพิกเซลนะครับทดสอบการวิ่งนะครับถือว่ากันสั่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่ว่าจุดเสียนิดนึงของตัว Redmi Note 10 Pro เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเลนส์แฟลร์เนี่ยมีนิดนึงนะครับเวลาที่สมมุติว่าเราถ่ายย้อนแสงจริงๆเนี่ยมันอาจเราอาจจะเจอเจ้าตัวแฟลร์ตรงนี้เกิดขึ้นได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าทำได้ดีไหมเนี่ยคือความละเอียดของเขาเนี่ยด้วยเทคโนโลยี Pixel Binning ของเขาเนี่ยนะครับทำได้ค่อนข้างที่จะดีในตัวของ Redmi Note 10 Pro นะครับสีสันเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะตรงกับความจริงมากๆแต่ว่าอาจจะมีการอ่านค่าแสงเนี่ยอาจจะมีการกระพริบนิดนึงนะครับอาจจะสู้เจ้าตัว Poco M3 Pro ซึ่งราคาถูกกว่านะครับได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูใน Dynamic Range เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า Poco M3 Pro เนี่ยทำได้ส่วนทุกคนเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่า HDRของตัว Poco เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Peace